ไม้ของสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมนะคะจาน PSI Big 4กดไปที่หมายเลข123ค่ะจาน GMM Z หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอปของ PSI ค่ะดูรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ดูรายการสดผ่าน Facebook Live เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ไทย CCTV ค่ะและโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะที่021026116ค่ะช่วงนี้นะคะก็ยังมีคำถามผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของรายการที่ฝากเอาไว้หลายคำถามเลยนะคะไปดูที่คำถามแรกกันค่ะถามว่ากระเมงตัวเมียสามารถหาได้ที่ไหนคะก็เขาจะเป็นพืชล้มลุกที่ขึ้นอยู่ในที่ชื้นๆค่ะแต่ว่าถ้าที่ผมเห็นถ้ามันแล้งมันก็ขึ้นได้เพียงแต่ว่าถ้ามันแล้งเนี่ยต้นมันจะไม่ตั้งขึ้นมามันก็จะเลี่ยดินคุมดินไปแต่ส่วนใหญ่แล้วในท้องร่องสวนถ้าไม่พ่นยาทั้งหลายเนี่ยจะมีกระเมงอยู่เสมอใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้มีขายใช่ไหมคะเขาเอามาขายกันเมื่อก่อนนี่มีขายเอามีด้วยเมื่อก่อนนี่เป็นแชร์เช่าชนิดหนึ่งของจีนแชร์เช่าคือแถวเยาวราชแถวบางรักเมื่อก่อนเนี่ยจะมีอาซิมแก่ๆจะหาบสมุนไพรสดเนี่ยหนึ่งในนั้นคือกระเมงอ๋อมีขายด้วยผมรู้จักกระเมงครั้งแรกเนี่ยสมัยเด็กๆก็จากแม่ผมเนี่ยแกก็เป็นคนจีนแกก็ใช้แชร์เช่าประจำพอหน้าร้อนทุกปีเนี่ยแกก็จะต้มถั่วเขียวแล้วแกก็จะไล่ผมว่าไปเก็บต้นกระเมงมา uh-huh. ผมก็จะเดินตามริมคลองสาทรสมัยนั้นนะ เป็นดินไง ผมก็จะเดินไปเก็บต้นกระเมงอ๋อมีขึ้นด้วยเหรอมีฮะ พอเก็บมาเนี่ยแกก็เอามาล้างแล้วแกก็เอามามัดใส่ไปต้มกับถั่วเขียวเวลาเราเอาเก็บขึ้นมาเนี่ยเราดึงแค่ต้นมันใช่ไหมคะหรือว่าใบข้างๆด้วยดึงหมดเลยอ๋อมาทั้งรากเลยค่ะใช่ใช่ แล้วก็ล้าง แล้วก็เอามามัดเนี่ยแกมัดแล้วแกก็ต้มกับถั่วเขียวดูให้ดีนะคะลักษณะแก้เจ็บคอแก้ไอแก้ร้อนในเผื่อมันมีมันเผื่อมันมีหญ้ามีอะไรติดมานี่ดูให้ดีด้วยมันเขียวๆเหมือนกันหมดเลยนะคะก็มันจะเป็นต้นอวบอวบน้ำดูจะขึ้นพร้อมกับวัชพืชใช่ไหมคะแบบใช่ใช่ต้นอวบน้ำจะก้านจะสีแดงๆหน่อยใบจะเป็นขนนุ่มๆดูนุ่มๆดูชุ่มน้ำมีขนๆเหมือนมีเมือกอะไรเคลือบอยู่แบบนั้นใช่ไหมคะผมเห็นต้นใหญ่มากนะที่ไผ่เดียวสองพี่น้องสมัยนั้นผมสมัยวิกฤตเศรษฐกิจผมไปบรรยายเรื่องการแปรรูปสมุนไพรง่ายๆให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพที่นั่นน่ะหนึ่งในนั้นคือกระเมงที่มาทำแชมพูทำสบู่นะรักษาโรคผิวหนังอะไรได้เนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านไปเก็บมาตอนแรกผมงงว่าใช่กระเมงเหรอต้นสูงมากใหญ่มากแสดงว่าของเขาอุดมสมบูรณ์ไหมของเราไปเก็บแถวร่องน้ำสาทรกรุงเทพมันก็เลยจะเล็กหน่อยใหญ่จริงๆมัดมาผมบอกไม่ใช่กระเมงมากเหมือนอะไรผักบุ้งเลยไหมคะสูงใหญ่ๆแบบนั้นเลยชูขึ้นมาเลยสูงมาเมตรกว่าเนี่ยโอ้ยเป็นไปได้ยังไงโอ้แสดงว่าของเขาให้จริงๆกระเมงถ้าเขาเอามาคั้นน้ำนี่เท่ากับว่าต้นนึงนี่คั้นออกมาได้เยอะเลยนะคะก็เนี่ยผมก็ไปแนะนำผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ที่เป็นอาจารย์ที่ศัลยาคณะวิศวะเขาเป็นภูมิแพ้เรื้อรังอ่อนแอมากเจ็บป่วยง่ายติดเชื้อง่ายต่างๆเนี่ยทำงานปีนึงลาหยุดไปหาหมอเนี่ย 3-4 เดือนผมก็แนะนำไอ้ไซรัปกระเมงแกก็ไปทำทานเองแกก็ดีขึ้นจนตอนหลังเนี่ยแกก็ทำส่งให้ผู้ป่วยมะเร็งผมพอผู้ป่วยมะเร็งโทรมาผมบอกให้ติดต่อที่นี่เมื่อก่อนติดต่อคุณอ้อยด้วยติดต่อแกด้วยเนี่ยก็ไปรับจากแกไปใช้แกไปคุยกับบ้างอัดที่เกษตรอินทรีย์ของโยงอ่ะป้างัดปลูกให้แกนะแล้วก็ผมก็หาเครื่องสกูเพสเนี่ยไปให้แกใช้ให้มันเมื่อก่อนแกตำอ่ะแกตำแล้วก็มันนั่งคั้นมือจะดำมันเหมือนพวกเครื่องหีบอ้อยเหรอคะหรือว่ายังไงฮะเป็นสกูเพสเป็นเครื่องแยกกากแยกน้ำของแยกผักน้ำผักสมัยนั้นอ่ะเป็นตัวเล็กๆแกก็ไปใช้ได้ผลดีตัวละ20,000เนี่ยคุ้มเลยครั้งเดียวแกขายกระเมงคืนทุนพอดีเพื่อนผมไปเปิดคลินิกอยู่ทางตะวันออกเนี่ย uh-huh. ผู้ป่วยมะเร็งเยอะ oh. แล้วเขาทำให้เป็น uh-huh. ผมก็ให้มาสั่งกับเจ้านี้ oh. เขาสั่งทีเดียวเนี่ย80ขวดไปเนี่ยได้ทุนคืนเลยคืนทุนได้ทุนเครื่องเพราะเขาขายขวดละ600-800บาท oh. ราคาสูงเหมือนกันนะ น้ำผึ้งก็ใช้น้ำผึ้งครึ่งขวดกระเมงครึ่งขวด uh-huh. อันนี้ก็เป็นอีกตัวทีนี้มาดูสรรพคุณไอ้การแปรรูปอีกง่ายๆคือแผลเรื้อรังแผลกายแผลเป็นสีหนองอะไรต่างๆเนี่ยกระเมงเนี่ยสามารถเอามาคั้นน้ำเสร็จเนี่ยเอาไปเคี่ยวกับกะทิสดหัวกะทิเคี่ยวให้มันระเหยน้ำออกหมดเลยก็จะได้น้ำมันมะพร้าวสีเขียวเข้มเลยอันนั้นอ่ะมาใช้ใส่แผลเบาหวานแผลปากหมูแผลกายต่างๆหรือคนที่เป็นฤทธิ์สีดวงเรื้อรังไอหรือเต้านมเป็นสีร้อยรูเนี่ยหรือว่า
ไอ้เขาเรียกฝีคันธสูตรใช่ไหมที่เป็นลำไส้ใหญ่เนี่ยมีต่อมน้ำเหลืองที่เป็นฝีเรื้อรังเยอะผ่าก็ไม่หายเพราะมันมีรากมันเนี่ยเอาไอ้เจ้าน้ำกระเมงหุงด้วยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยชุบสำลียัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปเช้าเย็นเช้าเย็นนั่นแหละหายโรคเนี้ยหายโรคฝีคันธสูตรฝีต่างๆนี่หายถือว่าเป็นแผลที่เป็นค่อนข้างนานเรื้อรังใช่หายยากเรื้อรังหายได้ก็เช่นเดียวกันผมมองว่าดีกว่าไปใช้สดๆหยอดจมูกถ้าเป็นไซนัสถ้าทำเป็นไซรัปกระเมงเนี่ยหยอดจมูกแล้วไอ้เจ้าไซรัปกระเมงเนี่ยเอามาหมักผมก่อนสระก็ได้กระตุ้นการสร้างเซลล์ของรากผมขึ้นมาใหม่ผมจะดำแล้วช่วยในเรื่องของผมบางสีสาระได้ไหมคะก็ช่วยได้เงี้ยคือถ้าเซลล์รากผมแข็งแรงการสร้างเส้นผมมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่หลุดร่วงง่ายด้วยนะคะค่ะคำถามต่อไปค่ะถามว่ากระเมงตัวเมียมีวิธีนำไปใช้ปรุงแต่งอาหารอย่างไรคะอาหารนี่ไปลวกจิ้มน้ำพริกได้หรือกินสดได้ไปผัดได้พี่ผมเป็นไวรัสบีเรื้อรังผมแนะนำแกก็เที่ยวไปเก็บหาซื้อกระเมงมาจ้างคนเก็บมาแกก็มาผัดกินด้วยแกทุกวันผัดแบบคล้ายๆผักบุ้งไฟแดงอะสะดุ้งไฟเท่านั้นเองแป๊บนึงแกก็กินแกอร่อยปรากฏว่าอาการแกก็ไม่กำเริบแต่ว่าแกมาเสียชีวิตด้วยเรื่องของไอ้ก้อนเนื้อในสมองไปผ่าตัดสมองแต่ไอ้ไวรัสบีแกเนี่ยแกดีขึ้นดีขึ้นเลยไม่เหลืองไม่อะไรดีซ่านดีต่างๆเนี่ยจะหายก็ทานเป็นอาหารก็ได้นะคะได้เอามาผัดเอามาต้มเอามาก็ทำเหมือนคล้ายๆกับว่าเอาแทนผักอะไรไปสักชนิดนึงไปเลยหรืออย่างไปต้มกับถั่วเขียวอย่างแม่ผมทำเนี่ยนั่นฤดูร้อนเจ็บคอร้อนในไออะไรเงี้ยอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะชอบแบบเจ็บคอบ่อยๆนะคะก็ต้มกับถั่วเขียวค่ะครับทำไมต้องเป็นถั่วเขียวคะคุณหมอถั่วเขียวนี่เป็นยาเย็นไงเป็นยาเย็นแล้วก็ถั่วเขียวมีสรรพคุณทางยาเยอะนะค่ะเขาไปจับโลหะหนักออกมาได้ขับโลหะสารตลอดต่างๆในร่างกายได้ถ้ากินถั่วเขียวประจำค่ะอีกคำถามค่ะถามว่ากระเมงตัวเมียรับประทานเป็นประจำได้ไหมคะปลอดภัยมากไม่ได้มีสารอะไรที่เป็นพิษทั้งนั้นทานได้ตลอดเลยก็เขาทดสอบพิษวิทยาในทางแลบต่ำไหมคะปรากฏว่าต่ำมากก็คือให้สัตว์ทดลองกินเนี่ย164กรัมต่อน้ำหนัก1กิโลเช่นมนุษย์เนี่ยเราหนัก10กิโลใช่ไหมเราสามารถกินได้ตั้งขีดครึ่งนะขีดกว่าไม่ใช่สิ164กรัมมันหมายถึงว่าเรากินได้เกือบกิโลนึงกิโลนึงเลยโดยไม่เป็นพิษทั้งเฉียบพันทั้งเรื้อรังมันปลอดภัยขนาดนั้นหายห่วงนะคะทานได้ค่ะคือไม่ต้องไปกลัวว่าเอ๊ะทานเยอะจะมีอะไรไปสะสมหรืออะไรเกินหรือเปล่าเขาเป็นผักเลยเขาเรียกข้อมเกี่ยวเหรอคะข้อมเกี่ยวเนี่ยเขาเป็นกินเป็นผักกินเป็นผักมานานแล้วจิ้มกับอะไรคะพวกน้ำพริกน้ำพริกอะไรต่างทุกภาคเลยใช้ได้ที่เราเห็นเครื่องเคียงที่ลวกมากับพวกรสชาติจะเฟื่อนๆหน่อยแต่หวานนะมันจะชุ่มน้ำคือบางคนเขาก็ชอบรสชาติแบบนี้นะอมขมนิดๆเพราะว่ามันจะมีผักอะไรแปลกๆเยอะนะคะคล้ายๆพวกอะไรที่ออกเป็นรสขมอันนี้ผมกินได้เพราะผมไม่ชอบเป็นเมือกๆอย่างพวกผักปรังเป็นเมือกๆผมจะไม่ชอบผักปรังหรือว่ามะเขือไอ้เล็กๆอะค่ะที่มันอยู่ในเวลาเราไปซื้อน้ำพริกกะปิอะค่ะไอ้ที่เป็นฝักยาวๆไม่ทราบว่าเรียกอะไรกระเจี๊ยบคล้ายๆกระเจี๊ยบใช่อันนั้นกระเจี๊ยบใช่ไหมคะกระเจี๊ยบเขียวไอ้นั่นก็เมือกอันนี้เป็นเมือกผมจะไม่ชอบแต่ตัวนี้ไม่มีเมือกผมกินได้คุณหมอไม่ถูกกับเมือกใช่ไหมกินง่ายกินง่ายก็บำรุงเลือดดีผมโบราณถือว่าเป็นยายุวัฒนะนะกระเมงเนี่ยเนื่องจากมันบำรุงตับมันขับพิษในตับได้ก็ทำให้อายุยืนไงค่ะถ้าสมมติทำเป็นพวกไซรัปอย่างเงี้ยเอาน้ำผึ้งมาน้ำผึ้งปกติน้ำผึ้งป่าอะไรก็ได้หมดเลยใช่ไหมได้น้ำผึ้งก็เป็นตัวพรีเซิร์ฟเป็นพรีเซอร์เวทีฟธรรมชาติในขณะเดียวกันก็บำรุงตับด้วยจริงๆใส่ได้กับทุกอย่างเนาะพวกกล้วยก็ใส่ได้ใช่ไหมน้ำผึ้งเนี่ยก็ใส่ไปแล้วเก็บได้นานใช่ใส่กับมะนาวใส่กับหลายอย่างใช่น้ำผึ้งที่เป็นตัวนำพายาใช่เป็นพรีเซอร์เวทีฟเป็นตัวสกัดอะไรเงี้ยและสามารถเก็บรักษาได้นานด้วยนะคะข้อดีอยู่ตรงนี้คือมันนำพายาในร่างกายนะเขาเรียกว่าเป็น navigator of drug ยาจะจับกับน้ำผึ้งในโครงสร้างน้ำตาลในน้ำผึ้งแล้วมันก็จะซึมซ่านไปทั่วทุกเซลล์ครับค่ะสุดท้ายอยากจะให้คุณหมอฝากเรื่องของกระเมงตัวเมียกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะก็สมุนไพรใกล้ตัวสมุนไพรกลางบ้านค่ะไปพยายามหาตามร่องน้ำแล้วก็แล้วไปสังเกตดูค่ะศึกษาให้ดีแล้วเอามาใช้จะเห็นว่ามันถ้าเราปลูกอยู่ในบ้านเวลาเราโดนมีดบาดโดนอะไรเนี่ยเราสามารถมาตำพอกปิดเลยสมานแผลห้ามเลือดลดอาการอักเสบลดอาการปวดค่ะคุณไม่ปวดเลยแผลปวดฟันอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไงที่เมื่อกี้บอกว่าดอกมันเนี่ย
เขาเอามาตำตำตำอมโปะไว้อะคะอมในปากกืนได้ด้วยอาการปวดฟันก็จะหายไปเพราะมันมีสารออกฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่คล้ายๆผักคราดอยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะไประยับระงับยับยั้งพวกอาการปวดไปเลยอย่างนี้เหรอคะใช่แล้วแก้อักเสบยับยั้งเชื้อได้อ๋อทั้งแก้อาการปวดแล้วก็ไม่ให้อักเสบรุนแรงมากขึ้นแล้วก็สมานแผลเป็นแอนตี้เซปติกในตัวมันเองเสร็จก็ผมเคยคิดจะทำเบตาดีนสูตรของผมมาขายแข่งกับเบตาดีนของเบตาดีนที่เวลาเราหกล้มมีดบาดแล้วเราก็เอาสำลีมาชุบๆหน่อยแล้วก็โปะไว้แบบนั้นทุกบ้านต้องมียาแดงด้วยไหมเมื่อก่อนยาแดงเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วเขาใช้เบตาดีนเป็นหลักเมื่อก่อนเคยใช้ยาแดงในทางโรงพยาบาลก็ใช้เบตาดีนตัวนี้ผมว่าถ้าทำดีๆเนี่ยเบตาดีนอาจจะแอบใส่อยู่ก็ได้เพราะจะสีคล้ายๆกันน้ำตาลเข้มเอาเพราะน้ำมันออกมาเป็นน้ำตาลเข้มเหรอถ้าสกัดออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเนื่องจากธาตุเหล็กนะแล้วมันไม่แสบแผลเบตาดีนแสบนี่ไม่แสบไม่แสบอะคะเบตาดีนไม่แสบอ๋อยาแดงที่แสบใช่ไหมคะใช่ทิงเจออ๋อทิงเจอทิงเจอเอลดีนแสบมากค่ะแต่ตัวนี้ไม่แสบเลยเบตาดีนไม่แสบตัวนี้ก็จะไม่แสบก็เป็นยาที่น่าจะพัฒนาไปสู่ยาสามัญประจำบ้านบ้านเราได้ค่ะอันนี้หมายถึงว่าคือนอกจากจะใช้รักษาภายในได้ด้วยเนี่ยคือทานก็ได้เอาสมานแผลก็ได้จากภายนอกก็ได้ด้วยบำรุงตับก็ได้เป็นยายุทธนะพอบำรุงเลือดดีเนี่ยสมรรถภาพทางเพศก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเลือดเนี่ยมันเป็นสารที่หล่อเลี้ยงร่างกายของเราถ้าเลือดดีสักอย่างนึงนะคุณหมอรู้สึกว่าอะไรก็ดีไปหมดเลยนะคะมันไม่ใช่ครอบจักรวาลแบบเพ้อฝันใช่คือมันมีที่มาที่ไปมันมีกลไกการออกฤทธิ์ของมันเป็นอย่างนั้นค่ะหลักๆคือไปบำรุงเลือดนะคะแล้วอย่างที่เมืองจีนอย่างเงี้ยเวลาเขาใช้เป็นแบบไหนคะก็อย่างที่บอกอ่ะเขาใช้ตั้งแต่ครูดดักในเป็นแชร์เช่าแชร์เช่าคือชาวบ้านมาใช้ตำใช้เลยคั้นน้ำสดเอาไปง่ายๆต้มกินดื่มอะไรได้เลยกับพัฒนาจนเป็นยาฉีดแล้วอย่างบ้านเราอ่ะใช้เป็นยาฉีดไหมคะยังไม่มีอ้าวไม่มีหรอไม่มีบ้านเรายังมีแค่ตำใช้น้ำอะไรอย่างนี้บ้านเรามีข้อจำกัดเยอะมากบ้านเราเนี่ยสังเกตให้ดีนะต้องขออนุญาตก่อนหรือยังคะโรงงานผลิตยาในเมืองไทยยังไม่มีโรงงานไหนเลยที่สามารถผลิตสารออกฤทธิ์ทางยาได้เองนำเข้าทั้งสิ้นสารออกฤทธิ์ทางยาคืออะไรคะแอคทีฟอินกิเดียนไงเช่นไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแอคทีฟอินกิเดียนนะถ้าอย.เราเนี่ยจะไม่กล้ารับรองไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าต้องรอฝรั่งเขาวิจัยออกมาให้เสร็จก่อนสารออกฤทธิ์เนี้ยสำเร็จรูปแล้วนะเราถึงจะกล้าตามเขาก็เหมือนกับไอสารไอเขาเรียกมาร์กเกอร์ในสมุนไพรไงสารไอมาร์กเกอร์ในสมุนไพรแต่ละตัวมีสารออกฤทธิ์อะไรเขาจะใช้ตัวมาร์กเกอร์เป็นตัวเทียบเคียงมาร์กเกอร์เนี่ยประเทศไทยไม่เคยผลิตเองนะรอจะนำข้าวหมดโอ้แม้แต่จากข้าวโอไรซ่าเนี่ยโอริจินอลเนี่ยก็ต้องนำข้าวจากจีนและญี่ปุ่นผมแปลกใจมากเสียดายรู้สึกเสียดายแพงนะไอตัวนี้แพงแต่เรากลับไม่ทำเองรอเขาผลิตมังคุดกว่าเราจะส่งออกได้ต้องรอเขาทำมาร์กเกอร์ก่อนนะ อเมริกาไปใช้เสร็จอเมริกาทำมาร์กเกอร์มาเราซื้อมาร์กเกอร์เข้ามาเทียบกับมังคุดเราแล้วก็ส่งออก ทั้งที่ของเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ได้ทำมาร์กเกอร์เองเพราะมาร์กเกอร์เขาจะต้องมีงานวิจัยรับรองว่าสารตัวนี้โครงสร้างแบบนี้ออกฤทธิ์อย่างเงี้ยการทำวิจัยมันใช้เงินเยอะใช่เราไม่ลงทุนเราไม่ยอมลงทุนตรงนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นมูลค่าคืออย่างที่เคยคุยกันหลักมูลค่ามหาศาลเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะบริษัทยาข้ามชาติเนี่ยจะไม่ต้องการให้เกิดไม่ต้องการให้มีใครมาผลิตยาแข่งกับเขายิ่งประเทศที่มีแหล่งวัตถุดิบสารพันธุกรรมต่างๆหลากหลายกว่าเขาเขากลัวมากเพราะฉะนั้นเราเสียดายโอกาสตรงนี้นะคะท่านน่าจะมีเงินทุนอะไรที่แบบมาสนับสนุนตรงนี้รัฐบาลงบของกระทรวงสุขปีนึงตั้งเท่าไหร่น่าจะมาลงตรงนี้บ้างถ้าไม่มีการคอร์รัปชันเนี่ยระบบการดูแลสุขภาพมันดีขึ้นเนี่ยงบประมาณจะเหลือเอามาทุ่มกับการวิจัยเรื่องของยาจริงๆคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนนะคะคุ้มแน่นอนมากค่ะวันนี้หมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยจีนแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะมอบของขวัญเพื่อสุขภาพมอบดินจือมินสอบถามเพิ่มเติม1577ค่ะและต้องขอขอบคุณไตลาจีน่าผลลัพธ์ที่คุณสัมผัสได้สอบถามเพิ่มเติม1577เช่นกันค่ะและย้ำอีกครั้งนะคะท้ายนี้ค่ะสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมค่ะจาน PSI Big 4
กดไปที่หมายเลข123ค่ะอาจารย์ GMMZ หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอปของ PSI ค่ะแล้วก็ดูรายการย้อนหลังผ่านทาง YouTube ดูรายการสดผ่านทาง Facebook Live เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ไทย CCTV ค่ะและโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามเอาไว้ได้เช่นเคยนะคะ02-1026-116วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอสัญชัยมากๆเลยค่ะครับเราสองคนลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ